เปิดชีวิตจุ๋มอุทุมพรวัย63ปีเจอรักใหม่ดีกรีเป็นนายแพทย์ฝรัง่งทุกวันนี้ก็ยังมีหนุ่มๆมมาจีบอยู่ค่ะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่จุ๋มอุทุมพรในวัย63ปีทีล่าสุดมีคนมาจีบเธอบนเครื่องบินโดยเธอเผยว่า คนที่มาจีบเป็นฝรั่งทั้งนั้นไทยคุยไม่รู้เรื่องคือเขารู้จักเรามากเกินไปคนไทยจะเยอะจนเราไม่อยากจะตอบเป็นเพื่อนกันดีกว่าซึ่งคนนี้คุยกันบนเครื่องพอลงจากเครื่องไปก็มีการแลกนามบาัตรแลกอีเมลกันเพราะเป็นคนทำกิจการเหมือนกันก็คุยกันเล่นเป็นเพื่อนก่อน ใจเราลาออกจากวงการชีวิตคู่ไปแล้วไม่เหมาะกับการมีชีวิตคู่เพราะเป็นคนตรงไม่ดัดจริตมีความจริงมากเกินไปชีวิตคู่มันต้องอารมุ่อรวยเป็นคนไม่ค่อยอารมุ่อรวยกับผู้ชายหรือเป็นเพราะเราทุ่มเทให้กับงานมากเกินไปให้กับลูกด้วยนะลูกเป็นอันดับหนึ่งบางครั้งเราคิดว่าเราเจอคนที่ใช่พออยู่อยู่ไปมันไม่ใช่ ก็ทำให้หมดความต้องการอยู่แบบเป็นคู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังเปิดใจซึ่งคนนี้ก็เป็นคุณหมอตอนนี้เขาอยู่ที่อังกฤษเป็นลูกครึ่งแคกกับฝรั่งชื่อโจค่ะเนื่องจากคุณหมอเขาเปลี่ยนประเทศบ่อยเราก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เขาจะแชทมาสำหรับโอกาสจะแต่งงานอีกคงไม่ขนาดนั้นค่ะอยู่ในวัย60แล้วก็คุยกันมาเกือบเกือบสเดือนเองอย่างน้อยอยู่มาก ขอเวลาอีกสัก3-4ปีค่ะ